นายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาย,ยืนยันว่าจะให้สิทธิสมาชิกสามารถใช้เวลายอย่างเต็มที่ในการอภิปรายการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่5้ามิถุนายนโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาการประชุมรวมถึงประเด็นที่สมาชิกบางพักออกมาแสดงท่าทีว่าต้องการการอภิปรายเกี่ยวกับที่มาของสอวอค่ะ ส่วนจะอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์ก่อนโหวตหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ระบุคคลว่าต้องการแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมผู้ที่ถูกเสนอชื่อสามารถขอแสดงวิสัยทัศน์ได้สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักการเมืองจะเสนอในที่ประชุมก็เป็นเรื่องของบุคคลว่าจะไปปรากฏตัวในการประชุมร่วมหรือไม่เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ห้ามหรือบังคับโดยจะยึดข้อกฎหมายและข้อบังคับการประชุมเป็นหลักค่ะ มาดูในส่วนของวุฒิสภากันบ้างนะครับเพราะว่าสวเนี่ยเป็นอีก250เสียงที่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนายพลเพชรวิชิตชุลชัยในฐานะประธานวุฒิสภาก็คาดว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติเนื่องจากต้องเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นซึ่งหากสมาชิกจะขออภิปรายคุณสมบัติของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็สามารถทําได้เพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกคน ส่วนการหวตลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับโดยจะเป็นการลงมติแบบเปิดเผยเรียงลำดับตามตัวอักษรครับพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกสมาชิกวุฒิสภาประชุมเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการลงมติรเราถือเป็นเอกสิทธิ์ของสวทุกคนไม่สามารถบล็อกหวตได้ครับ มาดูในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนะครับปรเปิดเผยว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นในการประชุมรัฐสาภาเพื่อบวชเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในสาภาส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์แสดงจุดยืนแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีจุดยืนในเรื่องนี้เพราะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและก็ขั้นตอนน,นนะครับ ขณะที่นายสรศักดิ์เพียเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือถึงสอสอและสอวอโดยระบุว่าประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่ห้ามิถุนายนนี้เวลา11บเนาฬิกาที่หอประชุมใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีวาระรับทราบพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้ง ผู้รักษาการประธานองคมนตรีรับทราบพระบรมราชาองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งปราธาะธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรับทราบพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒธธิสภาจากนั้นจะเข้าสู่วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกมมัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยคะ่ะ